การทำความเข้าใจกับระเบิดฆ่าตัวตายหรือระเบิดพีชีพต้องเริ่มกันตั้งแต่ภาษาที่ใช้ดร.อนัทอมาตยกุลนักวิชาการด้านโลกมุสลิมจากมหาวิทยาลัยมหิดลบอกว่าปัจจุบันมีปัญหาเรื่องภาษาเพราะภาษาอังกฤษใช้คำว่า suicide bomb จึงแปลว่าระเบิดฆ่าตัวตายไม่ได้ใช้คำว่า sacrifice bomb ที่แปลว่าระเบิดเพื่อการพีชีพฉะนั้นในบริบทของสื่อมวลชนทั่วไปกว่าร้อยประเทศที่ไม่ได้เข้าใจเนื้อหาเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งจึงเรียกปฏิบัติการที่นำตัวเองไปผูกกับระเบิดและทำให้เกิดระเบิดขึ้นว่าระเบิดฆ่าตัวตายในทัศนะของอาจารย์อนัทยังมองลึกลงไปด้วยว่าการเลือกใช้คำว่าระเบิดฆ่าตัวตายถือเป็นจิตวิทยาโจมตีผู้ที่ปฏิบัติการระเบิดพีชีพว่าการกระทำแบบนั้นคือการฆ่าตัวตายซึ่งขัดแย้งกับหลักการทางศาสนาของทุกศาสนาที่ห้ามฆ่าตัวตายรวมทั้งศาสนาอิสลามด้วยทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วการประกอบระเบิดติดกับตัวเองของบรรดานักรบมูจาฮิดีนหรือกลุ่มมุสลิมติดอาวุธที่ต่อสู้กับชาติตะวันตกอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอัลกอยดาหรือ IS พวกเขาไม่ได้มีอาการเหมือนคนกำลังฆ่าตัวตายไม่ได้ท้อแท้สิ้นหวังหรือผิดหวังจากความรักและหน้าที่การงานฉะนั้นการทำระเบิดชนิดนี้จึงไม่ใช่การฆ่าตัวตายแบบหนึ่งอย่างที่เข้าใจกันพ่อค้าฆ่าตัวตายเพราะอะไรเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมฆ่าตัวตายและยิงลูกๆครอบครัวตายเพราะอะไรในภาพรวมคืออะไรครับสิ้นหวังถูกไหมคนที่ฆ่าตัวตายคือคนที่หมดหวังจากโลกใบนี้ขับแค้นใจว่าไม่มีญาติเหลียวแลขับแค้นใจว่าสามีไม่เหลียวแลภรรยาไม่เหลียวแลอุ้มลูกภรรยาอุ้มลูกกระโดดลงไปในน้ำเพราะอะไรเพราะคิดว่าสามีไม่เหลียวแลแล้วไม่ดูแลแล้วนี่คือลักษณะของการฆ่าตัวตายก่อนเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำความเข้าใจระเบิดพีชีพกันใหม่หรือระเบิดฆ่าตัวตายที่อยู่ปรากฏในสื่อกันใหม่ว่าเขาไม่ได้ไปเกณฑ์คนที่หมดหวังมาถูกไหมแล้วก็จะไปเกณฑ์ยังไงอ้าวขนาดว่าเขียนลงไปในเฟซแล้วในบล็อกแล้วว่าไม่อยากจะอยู่แล้วอยากจะฆ่าตัวตายคนเหล่านี้ก็ไม่ได้หลั่งไหลไปผูกระเบิดฆ่าตัวตายเขาอยู่ในภาวะที่สงบก่อนแต่ทั้งคนรอบๆข้างไม่มีใครรู้ครับใช่ไหมคนรอบๆข้างไม่มีใครรู้คนในรถบัสก็ไม่มีใครรู้จนกระทั่งเขาลุกขึ้นยืนแล้วก็เปิดเสื้อมาให้ดูแล้วก็บอกว่าท่านทั้งหลายอยู่ในความสงบจงนำเรื่องถึงพระเป็นเจ้าพร้อมข้อมกันกับฉันนี่ก็คือสภาวะของคนที่ไม่ได้หวาดหวั่นกับความตายปัญหาที่ต้องขบคิดกันต่อมาก็คือเมื่อทุกศาสนารวมทั้งศาสนาอิสลามห้ามคนฆ่าตัวตายแล้วบรรดานักรบมูจาฮิดีที่ทำระเบิดพีชีพพวกเขาทำบนพื้นฐานความเชื่อใดประเด็นนี้ดร.อนัทอธิบายว่าสงครามระหว่างมุสลิมกับชาติตะวันตกไม่ว่าจะเป็นในอิรักอัฟกานิสถานหรือซีเรียถือเป็นสงครามอสมมาตรคือพลังอำนาจทางการลบแตกต่างกันอย่างเปรียบเทียบไม่ได้ผู้ที่ผ่านความสูญเสียจากการรุกรานของชาติตะวันตกบางส่วนจึงหันมาเป็นนักรบแล้วสร้างยุทธวิธีที่ศัตรูเสียเปรียบขณะที่พวกเขาได้เปรียบนั่นก็คือระเบิดพีชีพคำถามอันแหลมคมที่ว่าเหตุใดพวกเขาจึงเลือกใช้ระเบิดพีชีพทั้งที่ศาสนาห้ามฆ่าตัวตายคำตอบก็คือเพราะในตัวธรรมะของอิสลามมีคำสอนเล็กๆอยู่วลีหนึ่งที่อาจตีความหมายได้เช่นนั้นในบริบทของสงครามทำไมเขาจึงเลือกใช้ระเบิดพีชีพเนื่องจากว่าในตัวธรรมะเนี่ยในอิสลามเนี่ยได้มีคำสอนว่าคำสอนที่เป็นคำสอนเล็กๆนะปรากฏคำเล็กๆหมายความว่าในบรรดาองค์การนับเป็นพันๆ 6,000 องค์การไม่ได้ปรากฏตรงนี้ 6,600 กว่าองค์การและในบรรดาคำสอนของนบีมูฮัมหมัดนับหมื่นๆที่อยู่ในเล่มหนังสือเล่มนับหมื่นๆนะปรากฏอยู่ในคำสอนนบีมูฮัมหมัดในวลีเล็กๆว่าพวกเขาจะต่อสู้กับมารและพลพรรคของมารด้วยชีวิตและทรัพย์สินของพวกเขาและเมื่อเขาเข้าสู่สมรภูมิเขาจึงตั้งเงื่อนไขไว้กับตัวเองว่าเขาจะไม่หันหลังออกจากสมรภูมินี้เขาจะยืนหยัดประจันบานในสมรภูมินี้แม้ด้วยชีวิตก็ตามสิ่งที่สังคมต้องเข้าใจและดร.อนัทพยายามเน้นย้ำก็คือบรรดานักรบที่เลือกใช้ยุทธวิธีระเบิดพีชีพมีเพียงหยิบมือเดียวไม่ได้เกี่ยวกับสังคมมุสลิมส่วนใหญ่ในโลกและคำสอนนี้ก็ไม่ได้มีนัยยะอะไรกับมุสลิมทั่วไปเพราะไม่ได้อยู่ในบริบทของสงครามฉะนั้นการตีคำสอนลักษณะนี้จึงเป็นบริบทการต่อสู้ที่พัฒนาไปยังกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเท่านั้นมาซอเลซาและถ่ายภาพอนุรักษ์เทนสวัสดิ์ทีมพิกัดข่าวนาว26รายงาน